It's usually been with our intervention. We're the ones that are closest. There's a million Haitians that live in the United States. Don't the Dominicans want us involved? The Dominicans would like to see a solution of any kind. They're not really in a position to do it, so they'd like to see something that...โลกเริ่มเบื่อหน่ายกับความพยายามในการสร้างชาติในเฮติการรณรงค์นานนับเดือนของผู้นำเฮติและสหประชาชาติเพื่อเกลี้ยกล่อมให้สหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือชาติมหาอำนาจในภูมิภาคอื่นๆนำกองกำลังระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามแนวร่วมของแก๊งข้ามถนนได้ดำเนินไปอย่างขนานใหญ่กระตุ้นความวิตกว่าประเทศจะหมุนลึกเข้าสู่ความโกลาหลตามคำกล่าวของนักการทูตจากสหประชาชาติไม่มีอะไรเคลื่อนไหวในรัฐสภาไม่มีใครอยากส่งกำลังทหารหรือตำรวจเข้าทำการที่เสี่ยงอันตรายนักการทูตอาวุโสของสภาความมั่นคงคนหนึ่งบอกกับเดวิสมีความเหนื่อยล้าของชาวเฮตินั่นคือเหตุผลที่ทุกคนลังเลมากการผลักดันการรักษาสันติภาพที่ชะงักงันมาเป็นเวลานานกว่า4เดือนหลังจากที่ฝ่ายบริหารของไบเดนส่งคำร้องเร่งด่วนไปยังคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อแก๊งอัฐพาลในเฮติและยืนหยัดภารกิจช่วยเหลือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อช่วยปรับปรุงสถานการณ์ด้านความปลอดภัยและเปิดใช้งานกระแสความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งเฮติมาหาเราในเวลาที่ต้องการลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวกับหน่วยงานความมั่นคง15ชาติในการประชุมฉุกเฉินเมื่อวันที่17ตุลาคมเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยฟื้นฟูสันติภาพและความปลอดภัยให้กับชาวเฮติ4วันต่อมาสภาได้ลงมติซึ่งร่างร่วมกันโดยสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินอาวุธและการเดินทางต่อสมาชิกแก๊งที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสังหารโหดในเฮติแต่การผลักดันของสหรัฐที่จะส่งกองกำลังระหว่างประเทศเข้ามาก็อยู่ในขอบเขตที่จำกัดวอชิงตันระงับการนำร่างข้อมติฉบับที่2ที่สร้างกองกำลังรักษาความมั่นคงระหว่างประเทศเนื่องจากไม่เต็มใจที่จะเป็นผู้นำในปฏิบัติการและไม่สามารถให้ประเทศอื่นดำเนินการได้ในขณะเดียวกันรัสเซียซึ่งมีอำนาจยับยั้งในสภา15ชาติได้โทรเรียกข้อสงวนของตนโดยจากการบรรยายสรุปของสภาโดยนักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านการแทรกแซงจากต่างประเทศเรามีข้อสงสัยว่าทางเลือกในการส่งกองกำลังทหารระหว่างประเทศอาจจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยพื้นฐานได้วาซิลีเนเบนยาเอกอัครราชทูตสหประชาชาติของรัสเซียกล่าวกับสภาในเดือนตุลาคมความไม่เต็มใจที่จะส่งกองกำลังต่างชาติไปยังเฮติสะท้อนให้เห็นถึงความเครือบแคลงในวอชิงตันและออตตาวาและเมืองหลวงของผู้บริจาคอื่นๆว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำที่สุดในซีกโลกตะวันตกจะสามารถประสบความสำเร็จได้แม้จะมีความช่วยเหลือจากการต่างประเทศและการสนับสนุนด้านความมั่นคงหลายพันล้านดอลลาร์ก็ตามนอกจากนี้ยังขุดคุยความทรงจำอันเลวร้ายของชาวเฮติเกี่ยวกับภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติที่มีปัญหาซึ่งกองกำลังของสหประชาชาติได้นำอหิวาตกโรคมาสู่เฮติและกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวในเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศอารมณ์ที่มืดมนแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนกับความทะเยอทะยานของผู้กำหนดนโยบายของรัฐบาลสหประชาชาติและตัวแทนด้านการพัฒนาที่ถูกเปลี่ยนออกมาหลังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เฮติในปี2553ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200,000 คนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ของโปรโตแพลงส์รวมถึงทำเนียบประธานาธิบดี